สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าในวันนี้ก็พาพี่น้องมาในหนังสือปฐมกาลพูดถึงยาโคบผู้ซึ่งตอนหลังมาเนี่ยได้เล่นบทบาทสำคัญในพระคัมภีร์บอกว่ายาโคบลุกขึ้นพาภรรยาทั้งสองคนทาสหญิงทั้งสองคนบุตรทั้ง11คนเดินข้ามลำธารยับบอกทรงที่ตื่นเขาส่งบุตรภรรยาข้ามลำธารและส่งทรัพย์สมบัติไปทั้งหมดไปด้วยเหลือแต่ยาโคบตามลำพังและในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็บอกว่ามีการปล้ำกันระหว่างยาโคบและบุคคลคนหนึ่งที่ตอนหลังมาถึงรู้ว่าบุคคลคนนั้นเป็นเทวดาแล้วก็ถูกส่งมาด้วยการเล่นบทบาทไม่ใช่ปล้ำกันให้ชนะแล้วก็แพ้แต่ว่ามาเพื่อจะได้บอกว่ายาโคบเนี่ยต่อไปนี้ท่านจะได้ชื่อใหม่ว่าเป็นอิสราเอลก็เป็นชื่อของชาติอิสราเอลเลยนะครับแล้วก็ชาติอิสราเอลทุกวันนี้ก็บอกว่าได้ชื่อมาจากเทวดาที่ได้บอกกับยาโคบว่าตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะได้ไม่มีชื่อว่าเป็นยาโคบอีกแต่ชื่อว่าอิสราเอลพี่น้องครับในพระคัมภีร์นั้นชื่อต่างๆนั้นมีความสำคัญมากพวกเขาชื่อของเขานั้นมันแต่ละคนนั้นมันเล่นบทบาทมากกว่าเพื่อจะได้บอกว่าเขามีชื่ออย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จบแต่ว่าเขามีบทบาทสำคัญในพระคัมภีร์ในประวัติศาสตร์ฉะนั้นการเปลี่ยนชื่อของคนคนหนึ่งเนี่ยก็หมายถึงการเปลี่ยนบทบาทในตัวของเขาเช่นว่าเมื่อพระเจ้าเรียกอับรัมและสาลายนั้นพระองค์ก็ต้องการที่จะให้เป็นบิดามารดาของผู้มีความเชื่อเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเปลี่ยนชื่อของอับรัมเป็นอับราฮัมและสาลายนั้นก็เปลี่ยนเป็นซาราและเช่นเดียวกันพระองค์ก็เปลี่ยนชื่อยาโคบให้เป็นชื่ออิสราเอลพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมนั้นก็ตกไปสู่ลูกหลานแล้วก็ในวันนี้เราก็จะเห็นว่ายาโคบนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการของประวัติศาสตร์แล้วก็ได้พบกับพระผู้เป็นเจ้ายาโคบก็เปลี่ยนชื่อตัวเองได้รับชื่อเป็นชื่ออิสราเอลพร้อมกับลูก12คนก็กลายเป็นเสาหลักของอิสราเอลคือ12ตระกูลไงล่ะครับพี่น้องส่วนในพระวารสารในวันนี้ก็มีพูดถึงว่าสิ่งที่พระองค์กระทำก็คือทอดพระเนตรเห็นประชาชนและสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิดพี่น้องคงไม่สงสัยว่าคำว่าข้าวนั้นมันหมายถึงประชากรในโลกแล้วก็ผู้ที่เก็บเกี่ยวนั้นมีน้อยก็คือคนงานที่จะไปประกาศพระวารสารมีน้อยซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนเดิมเราก็จะเห็นมีพระสงฆ์อยู่ประมาณ 400,000 ทั่วโลกนะครับและมี มีนักบวชหญิงก็ประมาณ1 ล้านคนที่อยู่ในที่ต่างๆเล่นบทบาทในการที่จะเชื่อมโยงมนุษยชาติกับพระผู้เป็นเจ้ามีน้อยและยังไม่สามารถที่จะไปเก็บเกี่ยวได้หมดดังนั้นในวันนี้พวกเราฟังแล้วพี่น้องรู้สึกอย่างไรทุกวันนี้มีคนตายอยู่จำนวนมากทุกวันแล้วคนที่ได้ยินข่าวดีของพระเยซูเจ้านั้นก็ไม่กี่คนเองในจำนวนคนที่ตายเนี่ยจำนวนคนที่ได้รับศีลตาสุดท้ายหรือศีลเจิมนี้ก็เกือบจะน้อยมากเมื่อเทียบส่วนกับคนที่ล่วงลับไปทุกวันนอกนั้นก็ยังเห็นการดำรงชีวิตของแต่ละคนนั้นที่พวกเราบอกว่าถ้าเขาได้รู้จักพระเยซูเจ้าแล้วพระเยซูเจ้าบอกว่าใครที่รู้จักพระองค์คนนั้นก็จะมีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติสิ่งที่พระองค์สอนและเมื่อสิ่งที่พระองค์สอนนั้นได้รับการปฏิบัติในชีวิตของเราแล้วเขาก็จะได้รับชีวิตนิรันดรฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่ามีจำนวนคนน้อยในการที่จะไปเก็บเกี่ยวในการประกาศพระวรสารทั่วโลกซึ่งตอนนี้มีประเทศต่างๆเกือบ200 ประเทศและประชากร 6,600 ล้านคนเนี่ยก็มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีพระสงฆ์เพียงพอจะมีซิสเตอร์จะมีนักบวชเพียงพอดังนั้นก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราทำได้พี่น้องก็คือว่าเราอยู่ที่ไหนขอให้เราประกาศพระวาจาของพระเจ้าที่นั่นความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องอื่นนั้นเอาไว้ซะก่อนแต่การที่จะสารวนว่าวันนี้ฉันควรจะพูดเรื่องพระผู้เป็นเจ้าให้ใครฟังบ้างและถ้าว่าฉันเนี่ยพูดไม่ได้ก็ลองไปอ่านพระคัมภีร์ลองดูก็จะได้รู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครพระองค์ทำอะไรบ้างในประวัติศาสตร์และปัจจุบันนี้และพระองค์ได้พูดอะไรบ้างพระองค์เคยทำมหัศจรรย์มากมายพระองค์เคยเทศนาสั่งสอนสิ่งต่างๆเหล่านั้นพบในพระคัมภีร์ขอให้พี่น้องได้มีเวลาอ่านอย่างน้อยวันละ5 นาทีและพี่น้องก็จะรู้ว่าเรามีอะไรมากมายเหลือเกินที่จะแบ่งปันกับคนอื่นนี่ไงครับคือผู้เก็บเกี่ยวขอพระบิดาเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้บรรลุถึงเป้าหมายของการเป็นคริสตชนคือผู้เก็บเกี่ยวเป็นผู้ประกาศนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียนสันติสุขนิรันดร์